สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูกะเพราเครื่องในไก่นะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็มีเครื่องในไก่บ้านนะคะมีใบกะเพราค่ะใบมะกรูดฉีกนะคะซอสหอยนางรมพริกกระเทียมตำต้นหอมซอยซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชแล้วก็น้ำตาลนะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ตั้งกระทะนะคะจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะต่อไปก็ใส่พริกกระเทียมตำลงไปค่ะพริกกระเทียมหอมแล้วนะคะเราก็ใส่เครื่องในไก่ลงไปผัดได้เลยค่ะพอเครื่องในไก่ของเราเริ่มสุกแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะซอสหอยนางรมนะคะซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปค่ะจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าลงไปสักหน่อยนะคะค่ะตอนนี้นะคะผัดเครื่องในไก่ของเราก็สุกแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะตามด้วยใบกะเพรานะคะใบกะเพราเราจะใส่ทั้งดอกเลยนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละคลิปของเรานะคะถ้ามีเป็นเมนูที่ต้องใส่กะเพรานะคะเราจะใช้ทั้งดอกนะคะเพราะว่าดอกกะเพรานะคะก็จะมีกลิ่นหอมมากๆนะคะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูกะเพราเครื่องในของเรานะคะปิดไฟได้เลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไปกับเมนูกะเพราเครื่องในไก่นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ